สวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันคิดว่าทุกท่านน่าจะรู้สึกสนุกกับการใช้งานแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้กันต่อนะคะอีกวิธีกรณีเลือก Sign up with email จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ข้อมูลที่แตกต่างไปเล็กน้อยโดยจะต้องระบุชื่อสถาบันการศึกษาประเภทของสถาบันระบุชื่อผู้ใช้หรือ username เพื่อใช้เป็นชื่อในการเข้าใช้งานซึ่งจะต้องมีความยาว 6-20 ตัวประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขหรือ underscore ต่อมาให้ระบุอีเมลและรหัสผ่านหรือ password สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกับรหัสผ่านของอีเมลที่ระบุและต้องมีความยาวของตัวอักษร 6-20 ตัวจากนั้นให้ทำเครื่องหมายยอมรับเงื่อนไขตรงกล่องแรกคือ I have read ส่วนกล่องที่เหลือจะทำเครื่องหมายหรือไม่ก็ได้แล้วคลิก Join Kahoot เพื่อเข้าใช้งานเมื่อท่านเลือกสถานะเป็นนักเรียนหรือ Add a student จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างให้เลือกวิธีการลงทะเบียนมี3วิธีให้เลือกคล้ายกับสถานะเป็นครูซึ่งมีการใช้งานแตกต่างกันดังนี้วิธีที่1การสมัครเข้าใช้งานโดยใช้บัญชีเดียวกันกับ Gmail ที่มีอยู่โดยคลิกเลือก Sign up with Google วิธีที่2การสมัครเข้าใช้งานโดยใช้บัญชีเดียวกันกับ Microsoft ที่มีอยู่ให้คลิกSign up with Microsoft วิธีที่3โดยการขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ให้คลิกที่ Sign up with Email หากท่านเลือกสมัครเข้าใช้งานด้วยวิธีที่1และ2นั่นคือการสมัครโดยใช้บัญชีของ Gmail และ Microsoft เมื่อท่านเลือกวิธีการสมัครแล้วระบบจะเชื่อมต่อไปเพื่อให้ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของระบบที่ท่านเลือกเมื่อเราใส่ข้อมูลถูกต้องแล้วระบบจะแสดงหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดดังนี้ลำดับแรกจะต้องระบุเดือนวันปีเกิดของท่านระบุชื่อสถาบันและระบุชื่อผู้ใช้ตรงพิก a user เพื่อใช้เป็นชื่อในการเข้าใช้งานจะต้องมีความยาว 6-20 ตัวประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขหรือ underscore จากนั้นให้ทำเครื่องหมายแสดงการยอมรับตรงเงื่อนไขกล่องแรกส่วนกล่องที่เหลือจะทำเครื่องหมายหรือไม่ก็ได้แล้วคลิก Join Kahoot หรือหากท่านเลือก Sign up with emailจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ระบุเดือนวันปีเกิดของท่านระบุชื่อสถาบันการศึกษาระบุชื่อผู้ใช้ตรงพิก a user เพื่อใช้เป็นชื่อเข้าใช้งานซึ่งจะต้องมีความยาว 6-20 ตัวประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขหรือ underscore ต่อมาระบุอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกับรหัสผ่านของอีเมลที่ระบุและต้องมีความยาวของตัวอักษร 6-20 ตัวจากนั้นให้ทำเครื่องหมายแสดงการยอมรับเงื่อนไขตรงกล่องแรกส่วนกล่องที่เหลือจะทำเครื่องหมายหรือไม่ก็ได้แล้วคลิก Join Kahootเมื่อมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วไม่ว่าท่านจะได้รับในสถานะครูหรือนักเรียนก็ตามต่อไปเรามาเรียนรู้การเข้าสู่ระบบกันต่อนะคะในการล็อกอินสำหรับผู้ที่มียูสเซอร์และพาสเวิร์ดไม่ว่าจะสมัครด้วยสถานะใดก็ตามจะเจอหน้าจอล็อกอินเหมือนกันทั้งนี้เราสามารถเลือกวิธีล็อกอินได้3วิธีขึ้นอยู่กับการไซน์อัพในตอนแรกวิธีที่1กรณีเลือกLogin with Google และLogin with Microsoft
จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ username และ password เมื่อป้อนข้อมูลที่ถูกต้องจะสามารถเข้าใช้งานได้วิธีที่2กรณีเลือก sign up with email ให้ระบุอีเมลและ password ที่ตั้งไว้เพื่อเข้าใช้งานเห็นไหมคะการสมัครเข้าใช้งานและวิธีการเข้าใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอย่าลืมเรียนรู้ในหัวข้อถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ